เคยกินอะไรนะคะลูกชิ้นว่าไงคะก็อะไรเป็นสารอาหารที่เป็นสารเคมีไม่ต้องท่าเยอะค่ะลูกธรรมดาค่ะเดี๋ยวกรรมการไม่ให้คะแนนค่ะเมื่อสารเคมีที่เขาใช้ยืนตรงๆค่ะลูกเพื่อทำให้อาหารมันมีความอยู่ตัวได้นานมากยิ่งขึ้นกรอบมีความแบบยืดหยุ่นค่ะแล้วเขาก็ใส่อาหารเพื่อแบบให้มันอยู่ได้นานแล้วปัญหาของโบแรกก็คือถ้าไม่รับไหนมีโบแรกให้ดูไหมคะบางคนไม่เข้าใจโบแรกคืออะไรทำไมบางคนไม่รู้จักรู้แต่ว่าให้แต่อะไรนะไส้กรอบลูกชิ้นมันกรอบใช่ไหมใช่แล้วมันมีอันตรายไหมคะโบแรกโบแรกมีอันตรายคือถ้าเราได้รับโบแรกเกิน15กรัมต่อน้ำหนักตัวจะทำให้ร่างกายนี้มีอาการซีดชาหรือบางรายที่แพ้อาจกินวันเดียวไม่เห็นผลหรอกใช่ต้องกินประมาณเท่าไหร่คะถ้าได้รับก็เดียว15กรัม15กรัมต่อน้ำหนักตัวเป็นต้นไปโอ้เพราะฉะนั้นเรารู้ได้ยังไงว่าลูกชิ้นนั้นมันไม่ใส่โบแรกลูกเราก็เลยพัฒนาชุดสอบนี่แหละน้องเขาเลยต้องบอกว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามีการทดสอบหาสารโบแรกอะไรถ้าเรากินลูกชิ้นกับเยลลี่นะเยลลี่ไหมตัวอย่างเยลลี่เยลลี่ตัวอย่างเยลลี่อันนี้เราไม่เอามาเพราะงั้นยังไม่สอบโครงงานไปหาเยลลี่มาเดี๋ยวจะสอบตกนะคะไปเอาลูกชิ้นมาเอามาแล้วตัวอย่างลูกชิ้นนั่นแหละอ๋อนี่คืออยู่ในห้องทดลองถึงแล้วอ่านทดสอบที่ว่าตอนนี้ลูกชิ้นที่หนูทดสอบเป็นลูกชิ้นหมูหรือลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นอะไรคะก็มีตัวอย่างเราคัดมาเนี่ยลูกชิ้นอะไรลูกชิ้นไก่ลูกชิ้นไก่ลูกชิ้นหมูทำเองลูกชิ้นทำเองจากไก่จากตลาดแล้วก็ลูกชิ้นไก่จากโลตัสอ๋อนี่สูงตัวอย่างใช่ลูกชิ้นหมูจากโลตัสลูกชิ้นรมควันจากโลตัสตายโลตัสลูกชิ้นหมูจากตลาดรมควันตลาดโลตัสเสร็จแน่เลยอ่ะสรุปก่อนอ่ะสุกก่อนโลตัสมีไหมอ่ะอันนี้เป็นสกิทที่เราทำขึ้นมาเองที่ยังไม่ทดลองก็จะเป็นอย่างนี้แต่เมื่อเราทดลองแล้วถ้าคุณใส่โบแรกมันก็จะเปลี่ยนสีจากสีนี้เป็นปกติก่อนอ่ะสีจะเป็นอะไรคะสีอะไรเป็นสีปกติสีส้มสีส้มส้มถ้ามีสารโบแรกมันจะเป็นสีอะไรลูกเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มแดงเข้มซึ่งในนี้นี่หนูทดสอบยังคะเนี่ยทดสอบแล้วตอนนี้เปิดเผยได้ไหมนี่เปิดเผยได้ไหมอ่ะอันไหนมีอ่ะให้รู้กันไปเลยอ่ะอันนี้ลูกชิ้นไก่ทำเองจากอุตัสก็มีสารโบแรกโอ้ว้าวจากลูกชิ้นหมูก็มีโอ้อันนี้ก็เป็นลูกชิ้นไก่จากอุตัสที่ถามอันไหนที่ไม่มีอ่ะไม่มีสรุปคุณผู้ฟังคะที่เรากินลูกชิ้นมันมีสารโบแรกทุกวันมีสารโบแรกแล้วเทียบได้ไหมคะว่าอันไหนน้อยที่สุดรู้ได้อย่างไรคะที่หนูบอกว่าหนูมีชุดทดสอบความเข้มตัวไหนคะถ้าตัวสีของแผ่นทดสอบสีไหนอ่อนที่สุดใช่ไหมใช่คือจะมีน้อยที่สุดอ่ะบอกเป็นความรู้ซิว่าจะได้ไปซื้อกันลูกชิ้นรมควันจากตลาดอ๋อลูกชิ้นรมควันก็แสดงว่ารมควันนี่เป็นเกรดที่ดีกว่าลูกชิ้นทั่วไปก็จะมีสารโบแรกน้อยกว่าเขาแล้วก็จะเยอะเป็นตารางตารางการเปรียบเทียบลูกอาว่ามาถ้าลูกชิ้นไก่ทำเองก็เฉลี่ย 0.02 ppmเปรียบเทียบคือยังไงประมาณนั้นคะเราเอาไปลงเครื่องอยู่ในวิทยุไฟฟ้าโฟโตมิเตอร์แล้วก็ชิ้นเราก็จะหาปริมาณของมันที่มันละลายอยู่อาจจะมองไม่เห็นอะไรเงี้ยสรุปแล้วค่าที่แน่นอนทั้งหมดในชีวิตประจำวันของเราใช้สารโบแรกหมดเลยลูกใช่แล้วทำยังไงเราจะรณรงค์ไงเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ใส่สารโบแรกแล้วมันไม่กรอบไหมคะสารโบแรกของประสิทธิภาพของมันคืออะไรคะทำให้อาหารมันคงตัวอยู่ได้นานมีความกรุบกรอบในขนมบางประเภทก็พอโบแรกเรียนมีแนวคิดยังไงคะที่อยู่ดีเรียนใช้โครงงานวิทยาศาสตร์หัวข้อเรื่องการทดสอบหาสารโบแรกในลูกชิ้นหรือนักเรียนชอบทานลูกชิ้นใช่เพราะว่าลูกชิ้นเป็นอาหารที่แบบครบได้ง่ายคือแบบลูกชิ้นกับฮอทดอกเอาเลยก็เลยเอาลูกชิ้นนี่แหละมาทดลองดูแล้วเราก็เอาพวกนี้ไปทดลองในพวกอาหารทั่วไปก็ได้ไม่เจาะจงแค่ตรงนี้แต่สามารถที่ใช้ที่หนูใช้ตัวหาแผ่นทดสอบที่หนูในส่งโครงงานเนี้ยค่ะหนูใช้วิธีกระบวนการทดสอบอย่างไรอ่ะพรีเซนต์มาก่อนให้ซ้อมก่อนให้ซ้อมก่อนซ้อมที่หนึ่งเอามาใช้กันทำอาหารกินจ้ะลูกกรรมการก็ถามหลายคนนะครูไปดูเมื่อกี้นะเริ่มแรกใช่ไหมครับเราก็มีชุดทดสอบของจากกระทรวงสาธารณสุขคือทดสอบอะไรทดสอบโบแรกมีซื้อไหมมีขายไหมขายตามร้านขายยาถึงขนาดต้องทดสอบนั่นคือกรณีที่ปริมาณเยอะๆเนาะโอเคเราก็มาดูว่าเอ๊ะมันสกิทแบบนี้มันทำมาจากอะไรแล้วก็เสื้อมีสีเหลืองเราก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็เลยมาทดลองจาก
อ๋อหมายว่าแผ่นทดสอบนี้อาจจะวัดไม่ได้ 100% คือแบบมันเป็นสีเหลืองเราก็อยากทราบว่ามันมีสีเหลืองมาจากอะไรอ๋อแผ่นทดสอบตรงนี้นะคะเป็นการทดสอบที่สามารถเทสได้ว่ามีสารบอเรกในอาหารโดยรู้ว่าเป็นสีเหลืองแต่ทีนี้เมื่อจะเป็นสีเหลืองก็ต้องเอาของจริงมาในการทดสอบใช่วิทยาศาสตร์คือต้องสังเกตแล้วก็ทดสอบแล้วก็ทดลองแต่ก็สงสัยว่าสีเหลืองมาจากอะไรขมิ้นแอลกอฮอล์แล้วก็ดาวเรือขมิ้นขมิ้นอะไรคะลูกดาวกระจายเข้มเข้มแล้วก็ใจอ่อนแล้วก็ดอกดาวเรืออ๋อเมื่อเราทดลองไปได้แล้วก็ปรากฏว่ากระดาษขมิ้นสามารถใช้ทดสอบหาบอแรกได้อ๋อแสดงว่าสรุปง่ายๆแผ่นทดสอบของที่นี่ทำมาจากเด็กๆโรงเรียนสังขะใช้แผ่นทดสอบนี่ค่ะหาเจอแล้วค่ะกว่าจะเจอเป็นแผ่นทดสอบจากขมิ้นเนาะแล้วก็ดอกกระจายที่มันเป็นดอกเหลืองเนาะแต่สีเข้มใช่ไหมคะแล้วก็ดอกกระจายอ่อนใช่ไหมคะแล้วก็ดอกดาวเรืองซึ่งตรงนี้อ๋อเราไปหาต้นตอตรงนี้ว่าที่มันเป็นแผ่นสีเหลืองอ่ะไปหาแผ่นทดสอบคือตรงนี้แล้วพอเราก็ทดสอบดูว่ายังไงต่ออ่ะต่อใกล้จบแล้วใกล้จบแล้วอะไรที่มันสามารถใช้หาบอแรกได้ที่มันใช้ได้คือขมิ้นรู้ยังไงว่ามันจบที่ขมิ้นคะเพราะว่าเมื่อเราหยุดตัวอย่างอาหารลงไปในสกีตของเราขมิ้นมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าพวกนี้มันไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงมันอยู่เหมือนเดิมแสดงว่าขมิ้นมีส่วนประกอบของอะไรลูกสารคือขมิ้นค่ะอะไรนะลูกสารเคอร์คูมีนเคอร์ทูมีนเคอร์คูมีนเคอร์คูมีนจะสะกดไหนเลยเคอร์คูมีนคือเป็นสารที่พบในขมิ้นแล้วมันจะทำปฏิกิริยาเชิงซ้อนกับบอแรกให้ผลออกมาให้ผลิตภัณฑ์ช่วยกันช่วยกันช่วยกันชื่อว่าโรโซเคอร์คูมีนให้เพื่อนคนเดียวไม่รอดนะเนี่ยเพื่อนหายใจไม่ออกโรโบเคอร์คูมีนแล้วก็โรโซไซยาไซยาไนด์ไซยาไนด์ไซยาไนด์ที่มันจะให้ผลิตภัณฑ์เป็นสีแดงสรุปคือสารบอแรกในร่างกายมันไม่ดีเราตรวจสอบแล้วเราเจอคือถ้าเราใช้แผ่นทดสอบนี้เจอคือมันคือสีเหลืองซึ่งมันก็จะเปลี่ยนตัวที่สอบได้ดีคือสำหรับธรรมชาติคือแผ่นทดสอบที่ทำจากขมิ้นซึ่งถามว่าในชีวิตประจำวันทั้งหมดของเราที่เรากินอะไรลูกลูกชิ้นมีสารบอแรกเกือบทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงการกินลูกชิ้นหรือก็เป็นลูกชิ้นที่ทำเองซึ่งคงจะยากแน่นอนอันนี้ไหนบอกว่าทำเองนะลูกกันเขาเขียนว่าทำเองมีไหมไหนคะตรงไหนคะอันนี้ทำเองคือบอกว่าเขียนว่าในหัวข้อว่าลูกชิ้นทำเองใช่ไหมใช่ลูกชิ้นไก่ทำเองวัตถุดิบจากโลตัสอ๋อวัตถุดิบจริงโอเคเรามีการเทสวัตถุดิบก่อนถ้าอย่างนั้นเราได้หัวข้อจากตรงนี้เรามีการรณรงค์ว่าพอเราค้นหาเจอสารบอแรกในลูกชิ้นเราจะประทานว่าเราจะประทานว่าในลูกชิ้นที่พบตามโลตัสตามตลาดนั้นมีการปนเปื้อนของสารบอแรกเดี๋ยวโลตัสเขาฟ้องนะ ต้องเอาบิ๊กซีเซ็นทรัลหรืออะไรยังไงสารห้างสรรพสินค้าต้องบอกว่าการปนเปื้อนของบอแรกนั่นคือถ้าเป็นไปได้เราทำไงดีลูกแต่ก็ควรหลีกเลี่ยงเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าบอแรกก็เป็นสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายเมื่อกินอย่างสม่ำเสมอจะมีเหตุผลของการเป็นอะไรในอนาคตทำให้แขนขาเสื่อมช้าเปลี่ยนคนปะมือแปะมือเพื่อนพวกคนเดียวเดี๋ยวให้ซ้อมนะลูกอะไรเอาอะมาบางรายที่แพ้บอแรกก็อาจจะถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลได้ดีใช่จริงๆแล้วเป็นการให้รู้เราว่าพอเราลุ้นนี้ปั๊บนานๆทีก็ค่อยกินก็ได้ใช่ไหมเพราะมันอร่อยโอเคโชคดีนะลูกหัดพูดนะคะเดี๋ยวกรรมการมาแล้วเมื่อกี้แอบไปดูกรรมการค่ะกรรมการเขาจะถามเราคำต่อคำนะคะคำต่อคำแล้วเราก็มองกรรมการด้วยนะคะแล้วก็ยิ้มแล้วก็เพื่อนเสียงเบาให้เพื่อนช่วยกันด้วยมากี่คนคะลูกคนไหนพรีเซนต์คะช่วยกันนะคะน้องประทีปต้องให้มนิสรา